ุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เห็นนามสกุลเขาลิ้มเนี่ยดูมีความเป็นไปได้มากเลยนะคะคนนี้น่าสนใจมากนะคะก็คือคุณแพทองฐานชินวัตรนั่นเองค่ะนามสกุลชินวัตรมาจากแท้จีนยังไงแต่เราไม่รู้มาก่อนเนี่ยเราก็จะคิดว่าจึงรุ่งเรืองกิจเป็นนามสกุลไทยธรรมดาใช่ไหมคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel Pet Zนะคะช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่การเมืองบ้านเรากำลังร้อนระอุเลยนะคะและแน่นอนค่ะเราก็จะได้ยินชื่อของนักการเมืองหลายๆคนบ่อยๆเลยใช่ไหมคะช่วงนี้เพชรเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเหมือนกันนะเวลาที่ได้ยินชื่อนามสกุลของนักการเมืองบางคนเนี่ยก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะเขาเนี่ยเป็นเชื้อสายจีนหรือเปล่าเป็นลูกหลานคนจีนหรือเปล่าเพราะว่าเห็นจากนามสกุลบางคนอาจจะแบบเอ้าเห็นนามสกุลแล้วรู้ได้ไงว่ามีเชื้อสายจีนคลิปนี้ค่ะเพชรจะมาสรุปให้ฟังง่ายนะคะว่าแท้จีนกับนามสกุลไทยมันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วมีนักการเมืองคนไหนคนที่มีชื่อเสียงคนไหนบ้างที่มีเชื้อสายจีนหรืออาจจะมีเชื้อสายจีนสังเกตได้จากนามสกุลของเขาเดี๋ยวติดตามได้ในคลิปนี้เลยค่ะเรามาพูดถึงเรื่องของคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าจีนแต้จิ๋วกันก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องนี้ก่อนเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องแท้หรือนามสกุลได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเพชรเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะจะต้องมีใครสักคนมีเชื้อสายจีนแน่นอนอาม่าอาโกมาจากเมืองจีนแน่นอนเลยใช่ไหมคะเพราะว่าตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยในสมัยก่อนนะคะมีการอพยพหรือว่าย้ายเข้ามาของคนจีนมาที่ประเทศไทยเนี่ยจำนวนมากเลยนะคะทำให้ในยุคถัดมาเราก็เลยกลายเป็นลูกหลานคนจีนไปโดยปริยายอย่างเช่นเพชรเป็นต้นทุกคนดูหน้าเพชรสิหน้ามันหมวยขนาดนี้เลยนะ ซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ที่ประเทศไทยนะคะก็เป็นจีนแต้จิ๋วนั่นเองค่ะทำให้แท้หรือว่านามสกุลของเขาเนี่ยจะเป็นสำเนียงของทางแต้จิ๋วอันนี้ขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนะคะสำหรับบางคนอาจจะไม่มีไอเดียเลยว่าจีนแต้จิ๋วกับจีนที่ฉันรู้จักเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะอย่างที่ทุกคนรู้เนาะว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากแล้วภายในประเทศเนี่ยก็ยังมีอีกหลายภูมิภาคหลายท้องถิ่นใช่ไหมคะจีนแต้จิ๋วเนี่ยก็เป็นหนึ่งในท้องถิ่นของเขานั่นเองเขาก็จะมีภาษาถิ่นแต้จิ๋วที่เขาคุยเข้าใจกันเองประมาณนี้นะคะคำว่าถิ่นท้องถิ่นภาษาถิ่นตรงนี้นี่แหละค่ะที่ทำให้เกิดเป็นจีนหลายๆแบบที่เราอาจจะเคยได้ยินหรือรู้จักกันมาเช่นจีนไหหลำจีนฮกเกี้ยนจีนแต้จิ๋วจีนแคะจีนกวางตุ้งพวกนี้แหละค่ะสรุปง่ายๆก็คือเขาเป็นจีนด้วยกันนี่แหละแต่ว่าเป็นคนละท้องถิ่นกันนั่นเองนะคะคุยกันคนละภาษาดังนั้นค่ะเขาเลยจะต้องมีภาษาจีนกลางหรือว่าแมนดารินนะคะผู้ทงขว้าในการสื่อสารให้เขาเข้าใจกันทั้งหมดนั่นเองนะคะกลับมาสู่เรื่องของแท้หรือนามสกุลกันต่อดีกว่าค่ะปกติแล้วเนี่ยแท้ของคนจีนส่วนใหญ่นะคะจะมี1พยางค์ค่ะแบบที่เราเคยได้ยินกันมาเลยนะคะอย่างเช่นแท้ลี่แท้หลีอันนี้จะเป็นสำเนียงแต้จิ๋วเนาะพอเป็นจีนกลางปุ๊บก็จะกลายเป็นหลีหรือแท้ตั้งเป็นสำเนียงแต้จิ๋วพอมาเป็นจีนกลางก็จะเป็นเฉินแท้ลิ้มแต้จิ๋วพอเป็นจีนกลางก็จะเป็นหลินหรือแท้เฮงแต้จิ๋วใช่ไหมพอจีนกลางก็จะกลายเป็นหวังนั่นเองค่ะอันนี้ก็พูดให้ทุกคนเห็นภาพนะว่าแท้ต่างๆที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยมันเป็นสำเนียงแต้จิ๋วนะซึ่งสามารถแปลงมาเป็นภาษาจีนกลางได้ประมาณนี้เนาะแท้จีนของคนไทยเชื้อสายจีนนะคะพอเขามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยเขาก็ได้มีการเปลี่ยนแท้จีนให้เป็นนามสกุลไทยนะคะโดยวิธีการเปลี่ยนของเขาเนี่ยจะมีประมาณ3รูปแบบใหญ่ๆด้วยกันแบบแรกก็คือใช้แท้ตามเดิมกับ2ข้อ2อันนี้น่าสนใจเปลี่ยนจากแท้เดิมแต่ยังคงเขาแท้จีนอยู่ตรงนี้เนี่ยมีหลายคนที่แบบน่าสนใจมากส่วนข้อที่3นะคะก็คือเปลี่ยนจากแท้เดิมโดยที่ไม่เหลือเขาเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละรูปแบบกันดีกว่าว่ามีใครบ้างนะคะรูปแบบแรกนะคะก็คือใช้แท้ตามเดิมสมมุติว่าเขาแท้หลีแท้หลีเขาก็จะใช้แท้นั้นไปเลยนะคะเราอาจจะเคยได้ยินอาม่าอากงใช้แท้นี้นะคะหรือว่าอาจจะเคยเห็นเพื่อนใช้นามสกุลแท้โง่แท้อึ้งอ่ะเขาก็ใส่เป็นนามสกุลของเขาได้เลยอันนี้คือไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใช้ตามเดิมเลยต่อไปรูปแบบที่2ก็คือการเปลี่ยนจากแท้เดิมแต่ยังคงเขาแท้จีนบางอย่างอยู่นะคะเพราะว่าฟังเผินๆเนี่ยก็ดูว่าเป็นนามสกุลไทยนะแต่จริงๆแล้วเขามีแท้จีนซ่อนอยู่ค่ะทุกคนอันนี้น่าสนใจมากซึ่งการเปลี่ยนในรูปแบบนี้เนี่ยก็สามารถแยกออกไปได้อีก2แบบด้วยกันแบบที่1ก็คือมีเขาด้านเสียงของแท้เดิมกับ2มีเขาด้านความหมายของแท้เดิมเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบแรกก่อนก็คือการเปลี่ยนแท้แต่ว่ายังมีเสียงของแท้เดิมอยู่คนแรกค่ะคนนี้
คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะอันนี้ถ้าเกิดเราไม่รู้มาก่อนเนี่ยเราก็จะคิดว่าจึงรุ่งเรืองกิจเป็นนามสกุลไทยธรรมดาใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วทุกคนคำว่าจึงตรงนี้ค่ะมาจากแซ่จึงนะคะในสำเนียงแต้จิ๋วนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเป็นในภาษาจีนกลางเนี่ยก็จะเป็นแซ่จวงนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเพชรก็ไปเปิดประวัติคุณธนาธรมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าคุณธนาธรเนี่ยเกิดในครอบครัวของพ่อค้าเชื้อสายจีนแต้จิ๋วนั่นเองค่ะไปที่คนถัดไปเลยค่ะก็คือเจ้าสัวซีพีคุณธนินเจียระวนนท์นะคะเหมือนกันเลยค่ะแซ่จีนของคุณธนินเนี่ยก็คือแซ่เจียนั่นเองนะคะหรืออาจจะออกเสียงว่าแซ่เจียก็ได้นะคะถ้าเกิดทำเป็นภาษาจีนกลางเนี่ยก็จะเป็นเฉี่ยนั่นเองนะคะไปเปิดประวัติคุณธนินมาเช่นกันค่ะคุณธนินเจียระวนนท์นะคะเป็นบุตรชายคนที่4ในบรรดาบุตรทั้ง5คนของนายเอกซอแซ่เจียชาวจีนแต้จิ๋วเห็นไหมคะทุกคนเราสามารถสังเกตได้จากตัวแรกของนามสกุลของเขานั่นเองค่ะคนถัดไปกันบ้างดีกว่านะคะมาแวดวงคนบันเทิงบ้างนะคะก็คือพี่ไดไดอาน่านั่นเองค่ะพี่ไดไดอาน่านามสกุลจงจินตนาการพี่ไดเนี่ยเป็นลูกครึ่งฮ่องกงนะคะชื่อว่าจงเหมยหลิงภาษาจีนเนี่ยใช้แซ่จงอยู่แล้วนะคะก็เลยใช้จงเข้าไปในนามสกุลจงจินตนาการนั่นเองบอกเพิ่มเติมอีกนิดค่ะจงเนี่ยเป็นภาษาจีนกลางอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดจะเป็นสำเนียงแต้จิ๋วเนี่ยก็จะเป็นแซ่เจงนั่นเองค่ะมาที่คนถัดไปดีกว่าค่ะคนนี้น่าสนใจมากนะคะก็คือคุณแพทองฐานชินวัตรนั่นเองค่ะหรือว่านามสกุลชินวัตรนั่นเองฟังแล้วอาจจะสงสัยขึ้นมานะคะว่านามสกุลชินวัตรมาจากแซ่จีนยังไงนะคะตรงนี้ขอให้เครดิตกับทาง mgronline.com นะคะเขาบอกว่าต้นตระกูลชินวัตรเนี่ยจริงๆมาจากแซ่คูค่ะซึ่งเป็นแซ่เฉพาะของชาวจีนฮักกาและเป็นการเรียกตามสำเนียงแต้จิ๋วถ้าเป็นจีนกลางก็จะใช้คำว่าแซ่ชิวแซ่ชิวเนี่ยเป็นภาษาจีนกลางเนาะถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนมาเป็นนามสกุลไทยเนี่ยก็จะต้องแปลงให้มีความหมายที่ดีใช่ไหมคะดังนั้นค่ะแปลงไปแปลงมาจากชิวก็เลยกลายมาเป็นชินวัตรนั่นเองค่ะข้อมูลตรงนี้นะคะใครอยากจะอ่านเต็มๆ เดี๋ยวเพชรจะแปะลิงก์ไว้ให้ในกล่องข้อความนะคะเพชรกล่าวไปข้างต้นเนี่ยเขามีประวัติค่อนข้างชัดเจนเลยเนาะว่ามีเชื้อสายจีนแต่ว่าคนที่เพชรจะพูดต่อไปนี้นะคะคือเพชรไม่แน่ใจเรื่องของประวัติของเขาแต่ว่านามสกุลของเขาเนี่ยน่าเอามาชวนคิดมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเพชรขออนุญาตยกชื่อคนต่อไปนี้ขึ้นมาพูดเป็นตัวอย่างนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มาพูดคุยกันนะคะคนแรกเลยค่ะก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตเห็นนามสกุลเขาลิ้มเนี่ยดูมีความเป็นไปได้มากเลยนะคะเพราะว่าแซ่ลิ้มสำเนียงแต้จิ๋วเนาะถ้าเกิดเป็นจีนกลางก็จะเป็นแซ่หลินนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเพชรรู้สึกว่านามสกุลของคุณทิมเนี่ยค่อนข้างดูมีความเป็นไปได้มากเลยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าเพชรไม่แน่ใจเรื่องของประวัติคุณทิมเท่าไหร่อีกคนนึงนะคะก็คือน้องจินนี่นั่นเองค่ะก็คือยศสุดาลีลาปัญญาเลิศนั่นเองแต่จะบอกว่าสำหรับน้องจินนี่เนี่ยเพชรแบบค่อนข้างไม่ค่อยแน่ใจเลยนะคะแต่ว่าเกิดเป็นคำถามขึ้นมาเฉยๆเพราะว่าลีลาคำว่าลีเนี่ยอาจจะมาจากแซ่หลี่หรือเปล่าตรงนี้คือเพชรไม่แน่ใจจริงๆนะคะอาจจะเป็นนามสกุลไทยของเขาเลยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับหลี่อะไรเลยก็ได้หรือว่าอาจจะมาจากหลี่ก็ได้อันนี้คือเพชรแบบตั้งคำถามขึ้นมาเฉยๆชวนทุกคนคิดนะคะอีกรูปแบบนึงก็คือมีเขาความหมายของแซ่เดิมอยู่คนนี้เลยค่ะคุณวราวุธศิลปะอาชาฟังแล้วอาจจะเอ๊ะแซ่จีนยังไงฟังยังไงก็ภาษาไทยชัดๆจริงๆนามสกุลนี้เนี่ยมาจากแซ่จีนนะคะถ้าเกิดย้อนกลับไปอ่านประวัติของคุณบรรหารศิลปะอาชาเป็นคุณพ่อของคุณวราวุธเนี่ยแต่เดิมเนี่ยใช้แซ่เบ้นะคะเป็นสำเนียงแต้จิ๋วพอมาทำเป็นภาษาจีนกลางก็คือหมาอย่างที่คนเรียนจีนรู้กันนะคะคำว่าหมาแปลว่าม้าม้าก็คืออาชาก็เลยกลายมาเป็นศิลปะอาชานั่นเองค่ะงงกันไหมคะสรุปให้ฟังอีกทีนึงดีกว่าเริ่มจากแซ่เบ้นะคะสำเนียงแต้จิ๋วเป็นจีนกลางก็คือหมาหมาก็คือม้าม้าก็คืออาชากลายเป็นนามสกุลศิลปะอาชานั่นเองค่ะเป็นไงคะยังคงเข้าความหมายของแซ่จีนอยู่ในนามสกุลไทยนั่นเองยังไม่หมดค่ะตรงนี้นะคะก็เลยเกิดเป็นการตั้งคำถามของเพชรอีกนะคะที่อยากจะชวนทุกคนมาคิดว่า2ท่านนี้เนี่ยใช้นามสกุลที่แปลงมาจากแซ่จีนหรือเปล่านะคะคนแรกนะคะก็คือคุณปิยบุตรแสงกนกกุลคนที่2ก็คือคุณประวิตรวงสุวรรณนั่นเองค่ะสำหรับคุณปิยบุตรนะคะคำว่ากนกในนามสกุลเนี่ยแปลว่าทองซึ่งทองนี้ค่ะมีแซ่จีนด้วยนะคะก็คือแซ่กิมจีนกลางก็คือจินแปลว่าทองนั่นเองค่ะเช่นเดียวกับคุณประวิตรเหมือนกันนะคะคำว่าสุวรรณในภาษาไทยเนี่ยแปลว่าทองเหมือนกันซึ่งไปตรงกับความหมายของแซ่กิม
หรือจินที่แปลว่าทองเหมือนกันนะคะตรงนี้ค่ะก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาลองคบคิดกันนะคะว่าใช่หรือเปล่านะเป็นการเปลี่ยนจากแท้จีนมาเป็นนามสกุลไทยหรือเปล่านะคะเพราะว่าไปหาจากประวัติมาทั้งสองท่านก็มีเชื้อสายจีนนะคะแต่ไม่คอนเฟิร์มว่านามสกุลของเขาเนี่ยมาจากแท้จีนหรือเปล่านะยังไงทุกคนมาพูดคุยกันได้นะคะมาต่อกันที่รูปแบบที่3รูปแบบสุดท้ายของการเปลี่ยนแท้จีนมาเป็นนามสกุลไทยนะคะนั่นก็คือเปลี่ยนจากแท้เดิมไปเลยโดยที่ไม่มีเขาเดิมหลงเหลืออยู่เลยนะคะคนที่เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากเลยก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั่นเองค่ะแต่เดิมนะคะนามสกุลนี้เนี่ยมาจากแท้เหวียนส่วนเวชชาชีวะเนี่ยเป็นนามสกุลพระราชทานเพราะว่าทำอาชีพแพทย์นั่นเองค่ะเพชรก็หาข้อมูลมาประกอบให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะตระกูลเวชชาชีวะมีบรรพบุรุษเป็นชาวจีนมีแท้ในภาษาจีนว่าเหวียนในสมัยรัชกาลที่6สกุลเวชชาชีวะเป็นนามสกุลพระราชทานเนื่องจากต้นตระกูลเป็นแพทย์จึงมีคำว่าเวชอยู่ในนามสกุลด้วยนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นชัดเลยนะคะว่าไม่มีแท้จีนอยู่ในนามสกุลอีกแล้วนะคะแต่ว่าเป็นบุคคลที่มีเชื้อสายจีนนะคะส่วนอีกคนนึงนะคะก็คือคุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะคุณอนุทินนะคะก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อจีนนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีเชื้อสายจีน 100% เลยมีชื่อภาษาจีนด้วยนะคะชื่อว่าเฉินซีหยาวเฉินตรงนี้เนี่ยพอเป็นแท้แต้จิ๋วก็คือแท้ตั้งนั่นเองค่ะแต่ว่าสังเกตจากนามสกุลของคุณอนุทินแล้วเนี่ยดูจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับแท้เฉินหรือว่าแท้ตั้งตรงนี้นะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าเป็นการสร้างนามสกุลไทยนามสกุลใหม่โดยที่ไม่ได้เหลือเขาเดิมของแท้จีนของตัวเองไว้อยู่ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนนี่ก็เป็นชื่อของนักการเมืองที่ได้ยินบ่อยมากๆในช่วงนี้เลยนะคะแล้วเพชรก็รู้สึกว่าน่าจะมาพูดคุยเรื่องนี้ให้เป็นสาระประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะคะเพราะว่ารู้ว่ามีน้องๆหลายคนตามอยู่นะคะฟังแล้วจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉลาดขึ้นเกี่ยวปะวะ ฟังแล้วอาจมีสาระความรู้ติดหัวกันไปอะไรแบบนี้นะคะใครที่รู้จักคนมีชื่อเสียงหรือนักการเมืองคนไหนนะคะที่มีเชื้อสายจีนแล้วก็มีการเปลี่ยนแท้จีนมาเป็นนามสกุลไทยยังไงบ้างก็สามารถมาพูดคุยกันเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่ามีข้อมูลตรงไหนอยากเสริมก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะคะรออ่านอยู่นะก่อนจะจากกันนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเพจแซดด้วยนะคะไปติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของเพจได้เลยที่เพจแซดในทุกช่องทางค่ะสำหรับคลิปนี้เพจไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย